สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยสวัสดีครับผมไทยครับเอ้ยครับผมพันครับขอต้อนรับสู่ไทยพันคอร์ดไทยชนคอร์ดครับอยู่ในเมืองภูเก็ตครับขอดูข้อมูลเพิ่มเติมthaitancard.com thaitancard.com สวัสดีครับสวัสดีครับถ้าจะใช้วงดนตรีเนี่ยใช้ professional ดีกว่าดนตรี professional เนี่ยมันจะใช้แทนฟังก์ชันของ organizer ได้ด้วยเรื่องนี้มันดูเหมือนไม่สำคัญแต่ว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวบางคนเนี่ยเสียสมาธินะครับมีแต่แขกบอกว่าแบบไม่อยากไปฟังเพลงที่อื่นต่อแล้วค่ะอยากฟังที่นี่บอกว่าเล่นดีมากค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่แบบส่งเพลงพอๆให้อะไรเงี้ยทำให้งานแบบสมบูรณ์แบบขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่207นะครับ สนุกด้วยนี่มันใช่จริงว่ะ207ประจำวันจันทร์ที่27มิถุนายน2554ก็ขอผมภาสกรนะครับเดี๋ยวแนะนำแขกจริงๆก่อนแนะนำแขกก่อนเพราะฝนไม่ใช่แขกครับ พี่เอกนฤดมนะครับใน Twitter พี่ชัยชื่อว่า NARUDOM ใช่ครับไม่น่าเชื่อว่าไม่มีใครขโมยชื่อนี้ไปก่อนนะนั่นน่ะดีมาก็มาช้าด้วยใช่มั้ยใช่ไม่อยากก็มีใครใช้ก็อีกท่านหนึ่งก็คือ Ford Ford ครับ Ford Ford Andy Trust FORDANTITRUST นะครับตอนเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงว่าตอนที่207เป็นไรเดี๋ยวขออารัมภบทนิดนึงตอน206 206เรื่องอะไรเนาะ206ตอนที่แล้วเรื่องหมอฟันของหมอรัฐใช่ก็ยังฟังไม่จบเลยเอาฟังแล้วเหรอฟังแล้วเป็นไงมันเป็นหมอเลยนะมันเป็นเรื่องหมอจริงๆเลยมันฉีกแนวจากตอนจะไปนิด AV มากเลยเดี๋ยวนะครับตอน Japanese LV เนี่ยจะมีอีกตอนใหม่ออกมาคือมีการท้าๆกันอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มิสเตอร์แมวก็ขอให้บอกเถอะผมพร้อมที่ไหนก็ได้นะครับมิสเตอร์แมวก็เชิญมาแล้วก็คิดว่าคงไม่น่าจะนานทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแอดพาวุธยอมไม่ใช้สถานที่อีกหรือเปล่านะครับ ถ้าแอดพาวุธนะยอมเราก็คงไปจัดตอนที่3แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็น Japanese AV หรือเปล่านะครับเป็นส่วน Ribilla ก็เกินฮึ่มๆมากว่าถ้ามีก็ขอให้บอกละกันก็ส่วนตอนนี้ช่างคุยรายวันนะครับได้รับการตอบรับค่อนข้างดีกว่าที่คิดคือจากเดิมคิดว่าเป็นงานทดลองตอนนี้เริ่มจริงจังกลายเป็นว่าทุก2ทุ่มต้องมานั่งอ่านข่าวว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรวะเนี่ยฟอร์ดได้ฟังบ้างมั้ยเนี่ยฟังตอนล่าสุดได้ฟังว่ามีพาดพิงเรื่องกล้องเนี่ยไม่รู้ได้ฟังป่ะยังตอนนี้ไล่ฟังอยู่นะยังไม่หมดเลยค่อยๆไล่ฟังมาเพราะว่ามันจะมีเรื่องของกล้องว่าไอ้กล้องเห็นไหมกล้องไลท์อ๋อไอ้กล้องที่แบบมาโฟกัสที่หลังอะไรเออคือแบบคุยกันพี่เนี่ยเห็นข่าวป่ะเห็นกล้องที่โฟกัสที่หลังถ่ายก่อนโฟกัสที่หลังเออก็ยังนึกอยู่ว่ามันจะทำไงมันทำงานยังไงใช่ไหมไม่แต่ประเด็นของผมคือวันนั้นที่คุยกับก้างในรายการตอนที่9หรือ10เนี่ยบอกว่าถ้าอย่างสมมติว่าคนอย่างฟอร์ดเลยฟอร์ดมีทุกเรนจ์ตั้งแต่18ถึง200เลยป่ะ10ตอนนี้มีกว้างสุดคือ17 17ถึง200แล้วก็ฟอร์ดสามารถทำได้ F2 F2.8 หรือ 3.5 ทุกแนวได้หมดเลยใช่ถูกมั้ยเพราะ17ผมมี1750ใช่มั้ยอ่า1750ก็ F2.8 กว้างสุดอ่าแล้วก็ไอ้200มิลก็ F2.8 ได้กับคนกลุ่มนี้ถ้าไอ้กล้องแบบนี้เนี่ยอาจจะแบบไม่จำเป็นแล้วหรือเปล่าคือมันช่วยให้คนถ่ายรูปไม่เป็น
ถ่ายรูปได้สวยขึ้นในลักษณะมิติของภาพแต่ทีนี้ก็จะคุยกับก้างวันนั้นก็บอกว่าเฮ้ยอย่างฟอร์ดจะสนใจเหรอเพราะว่ามันมีทุกเรนจ์แล้วอะแต่ในขณะเดียวกันถ้าของชิ้นนี้ออกมาไม่รู้ว่าเลนส์เขาออกมาเท่าไหร่นะสมมุติว่าออกมา2805นะครับ12ล้านพิกเซลแล้วไพรซ์ตีที่สัก 20,000 เนี่ยคือมันผมมองว่าไอ้ตรงกล้องตรงเนี้ยเนี่ยมันไม่ได้มองว่าถ่ายภาพเสร็จปั๊บแล้วมันได้มิติอย่างภาพอย่างเดียวไงคืออย่างนั้นเนี่ยมันใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำก็ได้เรนเบอร์ทำอะไรก็คือ Photoshop ใช่มันก็ทำได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าคืออย่างถ้าอย่างเป็นโปรเนี่ยเขาจะมองเรื่องของโทนเรื่องของอะไรการถ่ายทอดสีไดนามิกเลนส์ของสีของแสงทุกอย่างความเพี้ยนหรือใช่มันก็จะเป็นอีกระดับไปอ๋อเนาะอันนี้จะออกไปในแนวโลโม่ไปในแนวแบบอารมณ์บูติกหน่อยใช่ที่น้องเหนือจะความเป็นมือชีพต้องการจะเอาหรือเปล่าใช่พี่จะพูดไรป่ะไม่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องถ่ายรูปเท่าไหร่มีกล้องไหมดิต้อนมีกล้องห่วยๆนึกว่าจะบอกว่าผมใช้มือถือถ่ายคือพอเห็นข่าวเนี่ยผมมองว่าคนที่ต้องการหน้าชั้นหลังเบอร์รูปนั้นชั้นหลังเบอร์แต่ว่าไม่ได้สนใจว่าจะเอาไปประกวดหรือเอาไปอะไรหรือว่าคือมาแค่โชว์เล่นๆกับเพื่อนๆแค่นั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีแทนที่จะซื้อ DSLR มากล้องตัว 20,000 แล้วแบบต้องมาซื้อเลนซื้ออุปกรณ์เสริมมากมายกายกองเพื่อให้ได้ภาพแนวนี้แนวผมว่าเป็นทางเลือกแต่สำหรับคนที่มีทุกเรนจ์อาจจะแบบก็เฉยแต่ขึ้นอยู่กับว่าของมันเป็นยังไงก่อนใช่ขึ้นอยู่กับว่ามันทำได้จริงแค่ไหนดีกว่าอ่ะลองไปติดตามช่างคุยรายวันนะครับอันนั้นทำกับก้างหลักๆเราไล่ฟอร์ดออกตัวไล่ออกเหตุผลคือแบนด์วิดต์อินเทอร์เน็ตแบบมันไม่ไหวจริงเพราะคือของผมมันแชร์ไงมันก็เลยมีปัญหาครับมีปัญหาเรื่องเสียงนะครับก็ต้องโฟนอีเนาตอนที่207เนี่ยเป็นตอนที่เกิดจากว่าเห็นข่าวในแวดวงพอดคาสต์ต่างประเทศที่ฟังนะครับแล้วก็ผ่านมาครั้งแรกบิตคอยน์ได้ยินก็เฉยๆผ่านมาอีก2วันเฮ้ยมันยังมีข่าวนี้อยู่อีกแล้วก็แบบในระยะเวลา1สัปดาห์เนี่ยเอ๊ะมีข่าวนี้โผล่ขึ้นมา 2-3 ครั้งแล้วแต่ละครั้งก็เป็นในแง่ของ security แล้วก็ในแง่ของการใช้งานก็เลยมันคืออะไรผมเข้าไปลองไปอ่านก่อนนะครับพยายามจะทำบิตคอยให้เป็นช่างคุยรายวันอ่านแล้วยอมรับไม่เข้าใจเฮ้ยมันแมทว่ะไม่เอาคือมันเป็นแมทว่ะไม่เข้าใจก็เลยโยนไปหาเฉพาะทางคือวิลลี่ฟอร์ดก็อ่านเสร็จก็ไม่เข้าใจหรือก็ไม่เข้าใจทั้งหมดใช่คือด้วยความที่แบบมันเป็นเรื่องของลักษณะของเศรษฐศาสตร์การเงินด้วยแล้วคือมันเอาทั้งสองอย่างมารวมกันแล้วแบบแนวคิดอ่ะการกระจายของข้อมูลแล้วออกไปคือมันคล้ายๆกับบิตเทอร์เรนต์แต่ว่ามันแต่ลักษณะของการทำงานเนี่ยมันก็ไม่คล้ายแล้วมันก็ค่อนข้างไปเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็เลยมันเริ่มงงไงเพราะมันมีลักษณะของอัตราแลกเปลี่ยนหรืออะไรหลายๆอย่างที่มันทำให้ค่าเงินเนี่ยมันไม่นิ่งมันไม่ฟิกก็เลยผมก็เลยเชิญก็เลยตัดสินใจว่าทำเป็นช่างคุยตอนใหญ่ดีกว่าแล้วรายวันเนี่ยเนื่องจาก1ฟอร์ดก็เหมือนกับพี่ผมก็ไม่ชัวร์2ก็คุณภาพเสียงวันนั้นไม่ได้ก็เลยเอางั้นตัวจริงมาแล้วก็หาอาสาสมัครหรือผู้กล้าตายอีกท่านนึงมาก็ผมนึกถึงพี่เลยนะดาว่าน่าจะรู้ถามโชคก็ตอบกลับมาใน Twitter พอไหวแต่ขอไปอ่านก่อนถ้าอย่างนั้นเสร็จกูนัดเลยก็เลยเชิญมาพี่ณรงค์รู้จักบิตคอยนานหรือยังครับคือตอนที่ทำเมื่อประมาณปีกว่ามาแล้วเนี่ยพอดีทำเรื่องไมโครเพย์เมนต์คือทำรีเสิร์ชเรื่องไมโครเพย์เมนต์เนื่องจากว่างานที่ทำเนี่ยมันเกี่ยวข้องครับแล้วก็ทำเรื่องเพย์เมนต์ออกมาหลายรูปแบบมากแล้วก็ไปดูพวกvirtual money ด้วยก็ยกตัวอย่างเช่นคอยในพวก Facebook พวก HiFi แล้วก็มารวมถึงตัว Bitcoin ด้วยแต่ว่าถามว่าลงเจาะไปลึกๆไม่ว่าอัลกอริทึมมันทำงานยังไงเนี่ยก็คงช่วงนั้นน่ะคงไม่ใช่แต่รู้ว่าแต่เนื่องจากว่าในแง่ของ payment เนี่ยมันจะมีหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ของมันในการใช้เงินเปลี่ยนเงินแลกเปลี่ยนเงินการโอนเงินเนี่ยเป็นคอนเซปที่ตายตัวเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอีโคโนมีไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบไหนของการ payment เนี่ยมันจะมีวิธีในการทำงานของมันอยู่ซึ่งเท่าที่ดู Bitcoin ก็ยังอยู่ในระบบของ payment เอาไปใช้ในการทำ payment แม้ว่าตัวมันเนี่ยที่มาของมันเนี่ยไม่ใช่จากมันจะแปลกๆกว่า payment ใช่แต่ว่าตัวแต่วิธีการใช้งานมันก็คือใช้แทนเงินใช่ใช้แทนเงินใช่อ่ะถ้าอย่างนั้นBitcoin คืออะไรก่อนดีกว่าหลายๆคนคิดว่าเวลาพูด Bitcoin หลายๆคนนึกถึง PayPal นะพอพูดประโยคนี้ปุ๊บทุกคนแบบคล้ายๆ PayPal หรือเปล่าหลายคนถามซึ่งไม่ใช่ PayPal เป็นวิธีจ่ายตังค์วิธีการเอาเงินสกุลของตัวเองอะไปไว้ในที่นึงเหมือนย้ายกระเป๋าเอาเงินย้ายกระเป๋าพี่เอาเงินให้ Ford พี่เอาเงินให้ PayPal เอาเงินให้ Fordใช่แต่ว่าเงินที่ไหลยังเป็นไม่ US ดอลลาร์ก็เป็นไทยบาทอยู่แหละเออใช่มันคือเงินในระบบมันเป็นเงินในระบบปกติคราวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงถ้ารู้จัก PayPal แล้วเนี่ย PayPal เป็น payment ถูกมั้ยอืมแต่ว่า Bitcoin เนี่ยมันเหมือนกับเอาระบบ payment มาบวก currency อันนึงอืมระบบตาแลกเปลี่ยน currency อันนึงเลยตัวมันเองคือเงินสกุลหนึ่งเลยเป็นเงินสกุลหนึ่งถ้าจะเรียกก็คือมันเป็นเงินสกุลหนึ่งเลยซึ่งเป็นเงินสกุลที่แปลกมากก็คือไม่มีหน่วยงานกลางเขาเรียกว่า monetary ที่หน่วยงานกลางที่มาองค์การการเงินที่มาแบ็กอัพแต่ว่าเป็น peer to peer อยู่ได้ด้วยการเชื่อใจกันและกันเหมือนถ้านึกถึงก็เหมือนกับคล้ายๆกับ barter system โดยใช้ อะไรสักอย่างเนี่ยเป็นตัวแทนในคือปกติแล้วอย่างค่าเงินต่างๆมันจะมีคือเดี๋ยวนี้ก็คือใช้ทองใช้ทองผูกกับทองเพื่อเอาเงินเนี่ยแล้วก็คือถ้าต้องการพิมพ์เงินหรือเพิ่มเงินเข้าไปในระบบอ่ะก็คือต้องมีการเพิ่มทุนหรือเพิ่มแบบไอ้พวกเงินทุนสำรองพวกทองพวกเงินสกุลที่แบบคนเชื่อถือมากๆก็อย่าง US ดอลลาร์หรือว่าอย่างแต่เงินอยู่ US ดอลลาร์เป็นพิมพ์เองไม่ได้ใช้ทองคำนะก็คือว่ามันใหญ่ใช่ใช่แต่พอเป็นบิตคอยน์ปุ๊บเนี่ยมันเป็นสกุลเงินแล้วก็ไม่มีองค์กรไหนยอมรับไม่ใช่ยอมรับองค์กรไหนเป็นไม่มีผู้กำกับอย่างบ้านเงินบาทไทยก็เป็นธนาคารแห่งประเทศไทยผู้กำกับดูแลแต่บิตคอยน์นี่เข้าใจว่าเริ่มจากคนที่ผลิตโปรแกรมก่อนคิดอัลกอริทึมมาวางไว้แล้วก็กระจายโปรแกรมใช่ไหมครับผมผิดไหมที่มาเอาเงินคือคุณก็ต้องแต่คนลงโปรแกรมแล้วทำการ mining เงินใช่ก็คือในมันเหมือนกับเป็น virtual precious อะคือแทนที่จะขุดหาทองก็คือขุดหา bitcoin ประมาณนั้นเลยมีก่อนเข้ารายการพี่ระดมแกยกตัวอย่างที่ดีก็คือเหมือนทองเป๊ะเลยคือมีเหมืองแร่คำว่า mining นี่คือไปขุดแต่จะได้หรือไม่ได้ก็สุดแล้วแต่ใช่มันอาจจะไม่ได้ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณมีคอมพิวเตอร์มีเครื่องมีเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มใช่มั้ยอะไรเครื่องมันก็เพิ่มความน่าจะเป็นในการขุดทองหรือขุดบิตคอยน์เนี่ยเจอมากขึ้นใช่พอก็ยังเข้าใจตามนี้ใช่มั้ยใช่พาร์ทนี้พี่เพิ่งเข้าใจไม่เกินครึ่งชั่วโมงที่แล้ว ตอนแรกพี่นึกว่าบิตคอยน์คือพี่ลงโปรแกรมผมลงโปรแกรมฟอร์ดลงโปรแกรมแล้วลงโปรแกรมนี้แล้วเรารันไป4วันเราจะได้เงินเท่ากันเพราะมันเป็นแมนใช้แมชชีนในการเริ่มคิดเลข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 จนกระทั่งได้เงินออกมาก้อนนึงแต่เหมือนกับว่ามันไม่ใช่นะเหมือนกับเป็นการ try and error ว่าโปรแกรมนี้คุณจะเจอเงินหรือเปล่าอัลกอริทึมนี้คุณเจอเงินหรือเปล่าเข้าใจผิดมั้ยแล้วก็การที่จะเอาโปรแกรมลงมาลงก็ไม่ใช่ว่าฟอร์ดลงผมพี่ลงหรือผมลงก็ต่างคนต่างลงที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็ไม่ได้มันต้องมาเชื่อมมันต้องเชื่อมกันพี่จะมีอะไรจะเสริมไหมผมอธิบายตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอ๋อก็คือจริงๆแล้วคอนเซปต์ของมันก็คือมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆขุดมาแล้วก็จะมาได้สมมติว่าได้บล็อกหนึ่งมาคอนเซปต์ของบิตคอยน์บล็อกเนี่ยแต่ละบล็อกก็จะต้องสามารถเชื่อมกับบล็อกอื่นได้ที่มีอยู่ที่เป็นบล็อกที่มีอยู่ณวันนั้นณเวลานั้นถ้าสมมุติว่าคุณแรนดอมมาปุ๊บเจอบล็อกที่มันมีอยู่แล้วมันก็โดนรีเจคออกก็คือบล็อกเนี้ยถูกคนอื่นใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ของการทำไมนิ่งก็คือต้องหาบล็อกที่ต่อถัดจากบล็อกที่มีอยู่ณเวลานั้นซึ่งลองคิดดูถ้าเกิดว่ามีคนสัก1,000คน
หมื่นคนเนี่ยทำการไมนิ่งอยู่บล็อกเนี่ยถ้าเกิดมีใครเจอก่อนหมายความว่าถ้าคุณเจอทีหลังมันก็รีเจ็คออกคุณกว่าคุณจะต่อไมนิ่งเพื่อจะต่อเชื่อมบล็อกเป็นบล็อกที่ใช้งานได้ในบิตคอยน์เนี่ยก็เสียเวลาเสีย CPU power เพราะว่ามันเป็นวิธีการ trial and error แล้วมีหลายๆคน try พร้อมกันแต่ว่าบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นเชนเดียวกันเจอก่อนน่าจะได้ก่อนเจอก่อนได้ก่อนเจอก่อนได้ก่อนก็คือสมมุติว่ามีบล็อกที่12,500บล็อกที่12,500บล็อกถัดไปจะต้องเป็นบล็อกนัมเบอร์ที่12,501ใครเจอบล็อกที่12,501ก่อนเขาก็จะเป็นเจ้าของบิตคอยน์บล็อกนั้นคนถัดมาจะต้องหา12,502okay. แต่ว่าอันนี้พูดง่ายๆนะแต่อัลกอริทึมจริงๆเนี่ยมันเป็นแฮชบล็อกเพราะฉะนั้นจริงๆมันไม่ใช่ค่าเป็นตัวเลขที่เรารู้ว่ามันจะต้องต่อกันเป็น1 2 3 4อะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่แล้วการนิยามบล็อกจะอธิบายง่ายๆได้มั้ยผมไม่เข้าใจพอภาพใหญ่เห็นละแต่พอลงรายละเอียดนิดหน่อยบล็อกมันเกิดมาได้ยังไงเออพอรู้มั้ยบล็อกมันจะมีอันนึงก็คือเรียกว่า Genesis Block บล็อกตั้งต้นบล็อกตั้งต้นก็คือเป็นบล็อกของเจ้าของนั่นแหละคนคิดอัลกอริทึมนะครับเป็นคนญี่ปุ่นนะชื่ออะไรนะไปดูในวิกิพีเดียได้ก็คือชื่อซาโตชินากาโมโตะนะครับเป็นเจ้าของ Genesis Block เป็นบล็อกที่บล็อก Genesis นี่คือคัมภีร์ทั้งนั้นไบเบิลอ่ะแหละใช่ก็คือเป็นรูทเหมือนเป็นรูทบล็อกนะฮะบล็อกที่0หรือบล็อกที่บล็อกเริ่มต้นนี่แหละบล็อกที่ตั้งแต่บล็อกที่1จนถึงบล็อกที่2000 210,000จะมีมูลค่าบล็อกละ50บิตคอยน์นะครับบล็อกถัดอีก 20,000 210,000บล็อกถัดไปจะมีมูลค่า25บิตคอยน์นะครับเพราะฉะนั้นอีก 210,000 บล็อกถัดไปก็จะมีมูลค่าครึ่งนึงมันจะลบก็เป็น 12.5 เพราะฉะนั้นบล็อกแต่ละชุดมันก็จะไปเพราะถ้าคำนวณง่ายๆก็คือสุดท้ายเนี่ยมูลค่ามันจะไม่เกิน21ล้านบิตคอยน์เป็นแมทเลยนะคือเป็นแมทเลยใช่มันจะเข้าสู่21 ล้านบิตคอยจะไม่มีมากกว่านี้เพราะฉะนั้นถามว่าเหมือนทองเหมือนกันทำไมทองถึงมีค่าทองมีค่าเพราะว่ามันมีจำกัดใช่ไหมฮะไม่มีใครผลิตทองได้ไม่มีใครผลิตทองได้ทรัพยากรที่เป็น scarce resource มีจำกัดอยู่คุณต้องหาให้เจอของในแง่นี้เนี่ยถึงเป็นตัวแทนในการทำการค้าได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบิตคอยน์มีการผลิตได้ง่ายๆใครผลิตก็ได้แล้วก็ไม่มีลิมิตของมันเนี่ยมันก็ไม่มีค่าในเชิงอีโคโนมิกอีกต่อไปนี่คือรูปแบบของการได้มาซึ่งบิตคอยน์แต่การให้ได้บล็อกมาเนี่ยก็คือเราต้องลงโปรแกรมแล้วก็ใช้มันคำนวณถูกแล้วมันก็คำนวณ trial and error ไปเรื่อยใช่แล้วต้องหาบล็อกที่จะไปต่อบล็อกไปได้แม้มันจะต้องอยู่ออนไลน์แล้วคุยกับคนอื่นตลอดเวลาถูกต้องออนไลน์ต้องเพียไม่เพียไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าขาดช่วงไปได้แต่กลับข้อใหม่กูต้องไปหาคนอื่นก่อนแล้วเขาเจอเขาก็เจอบล็อกสุดท้ายเนี่ยเป็นบล็อกที่เท่าไหร่แล้วจะรู้ถ้าอย่างนั้นคนที่รันบิตคอยน์ตอนนี้จะรู้เลยว่าขณะนี้เจอถึงบล็อกที่เท่าไหร่แล้วน่าคือคุณเข้าไปจอยปุ๊บเนี่ยรู้เราจะสามารถรู้ได้โดยโปรแกรมเนี่ยสามารถรู้ว่าตอนนี้มีบล็อกของบิตคอยน์อยู่เท่าไหร่ทั้งหมดทั้งที่เจอแล้วอันนั้นคือที่มาของบิตคอยน์ใช่นี่คือที่มาของเงินในบิตคอยน์ตอนนี้อะไรจะเสริมจะถามผมไม่เชื่อว่าเราตอบได้หมดทุกคำถามนะแต่ว่าเปิดประเด็นไว้เพื่อเพราะว่าคือการที่จะไปจอยมันจะได้เป็นแฮชมาซึ่งแฮชคืออะไรผมก็ไม่รู้จักคือเป็นรหัสชุดรหัสตัวอักษรชุดนึงอ่ะผมมีความยาวลิมิตของมันเองแล้วมันจะไม่ซ้ำกันนั่นคือพับลิกคีย์ธรรมดาใช่ไหมมันเป็นเลขแปลกๆ1 2 3ดาวสตาร์แฮชอะไรซึ่งมันจะไม่มีซ้ำกันเลยแล้วก็วิ่งเข้าไปแล้วถ้าสมมติเราเปลี่ยนแฮชใหม่ก็คือเหมือนกับเราเข้าไปจอยใหม่อีกรอบนึงคือดูเหมือนว่าแฮชตัวของตัวถัดไปของบิตคอยน์อ่ะจะคำนวณมาจากแฮชบล็อกก่อนหน้าใช่แต่ว่าวิธีการคำนวณเนี่ยคือเวลาคำนวณเพื่อให้หาแฮชที่เข้ากันได้กับแฮชของบล็อกก่อนหน้าเนี่ยมันต้องใช้เหมือนเออร์เรอร์เพราะเราไม่รู้ว่าค่าตั้งต้นคืออะไรเรารู้แค่ค่าแฮชของมันเท่านั้นเองโอเคก็ที่มาผมว่าสำหรับผมนะชัดขึ้น
มาจากการคำนวณมาจาก trial and error แล้วก็ทำไมถึงจำกัดเพราะตอนแรกเวลาไปอ่านในวิกิพีเดียเองเขาบอกว่ามันเคิร์ฟเนี่ยคืออะไรวะผมงงจริงนะอ่านก็ไม่เข้าใจนะก็โยนกลับไปที่ฟอร์ดฟอร์ดก็ต้องไอ้เคิร์ฟที่ฟอร์ดเข้าใจอยู่แล้วเลยหรือว่าไม่เข้าใจเลยตอนแรกพี่ก็ไม่เข้าใจเลยนะแล้วพอบอกอ๋อตอนแรกคิดว่าบล็อกกับบิตคอยน์แค่เท่ากันปรากฏไม่ใช่บล็อกคือบล็อกแล้วก็บิตคอยน์บิตคอยน์ก็มูลค่าก็คือว่าบล็อกที่เท่าไหร่เสร็จปั๊บแต่ปัญหาคือมันจะโดนคือปกติอย่างในกรณีทองเงี้ยคือมันมีการขุดมีการอะไรเงี้ยแล้วมันไปโดนเก็บรักษาไว้ในจุดหนึ่งคือผมมองว่ามันก็เหมือนกับบล็อกอะแต่ว่าประเด็นต่อมาคือทองเนี่ยมันสามารถขุดต่อได้ไงมันหาและเพิ่มจำนวนขึ้นมาได้ตามที่เราขุดเพิ่มขึ้นมาแต่บิตคอยน์เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาได้ไหมในเมื่อแบบมันมีลิมิตของมันอยู่เรารู้ลิมิตของมูลค่าบิตคอยน์ total นะเรารู้มูลค่า total แต่เราไม่แต่จำนวนบล็อกเนี่ยอลิมิตแต่นั่นหมายความว่าบล็อกที่เข้าใกล้อลิมิตเนี่ยจะมีมูลค่าแบบต่ำมากต่ำมากไม่มีประโยชน์ที่จะไปค้นหาเหมือนผมไม่ได้ดูแต่รู้สึกว่าจะมีแบบมีการประเมินเอาไว้ว่าบิตคอยน์จะเข้าสู่ลิมิตเมื่อประมาณปีอีกอันนั้นเป็น estimation นะถึง100ปีป่ะไม่หรอกมันก็เหมือน curve เนี่ยก็คือถ้าเกิดพอมูลค่ามันน้อยคนก็ไม่ไปขุดมันกว่ามันจะเข้าหาจุดอันลิมิตก็นานไม่ประโยชน์ละก็เพราะตอนนี้มูลค่ามันก็ตกลงมาเยอะมากอันนั้นทีนี้คืออันนั้นคือที่มาของบิตคอยน์ถ้าสนใจเนี่ยลองไปอ่านดูแล้วก็ผมไม่รู้เป็นโอเพนซอร์สหรือเปล่าเนี่ยเป็นมีอัลกอริทึมมันโอเพนซอร์สโอ้โหเป็นโอเพนซอร์สหมดเลยโอ้มันซีนจริงๆว่าอัลกอริทึมมันโอเพนซอร์สแต่ว่าตัวบล็อกเนี่ยที่มาต่อกันเนี่ยมันใช้เนื่องจากมันใช้อัลกอริทึมมาตรฐานในทางทำการทำแฮชชิ่งก็อย่างที่บอกว่าวิธีที่จะได้แฮชชิ่งต่อกันมันต้องเป็น trial and error เพราะเราไม่รู้ค่าตั้งต้นไม่รู้ว่าค่าที่จะได้แฮชนะแต่มันมาได้ยังไงนับถือเพราะฉะนั้นอันนั้นคือที่มาของ Bitcoin ทีนี้คือวิธีการใช้งานเหมือนเงินเลยถูกไหมครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าถ้าเอาแบบในทางอุดมคติสมมติว่า Bitcoin ได้รับการยอมรับสุดท้ายแล้วเนี่ยซื้อโทรศัพท์มือถือก็น่าจะตั้งค่าได้ว่าคุณราคากี่เท่าไหร่ใช่แล้วก็เทรดผ่าน PayPal เทรดผ่านเครดิตการ์ดถ้ามันไปถึงกูดงปตีนะแต่ณเวลานี้เนี่ยก็คือคุณก็ต้องหาว่าห้างร้านไหนรับบิตคอยน์แล้วก็คนที่จะรับก็ต้องประเมินเอาเองว่าแบกความเสี่ยงเอาเองว่าคุณจะตั้งมูลค่าคุณที่บิตคอยน์เท่าไหร่ในขณะที่ real value บน US dollar เนี่ยคุณพอจะเห็นแล้วมันประมาณเท่านี้แต่ในบิตคอยน์เนี่ยคุณก็ต้องแบกความเสี่ยงของเองแล้วกันเพราะว่าสกุลเงินปกติอ่ะมันมีคนแบกความเสี่ยงให้เราเพราะอย่างบิตคอยน์เนี่ยบอกสูงสุดมันเคยไปถึงประมาณ30 US dollar ใช่ตอน1บิตคอยน์ใช่ไหมแล้วก็พอมันถ้าตามเนื้อข่าวณเวลานี้ผมไม่แน่ใจนะวินาทีนี้คือวันที่เราบันทึกวันที่25มิถุนายนเนี่ยมันเท่าไหร่แต่ว่าประมาณ23วันที่22 23 24ซึ่งมันตกอยู่ประมาณ1เพนนีแล้วล่ะจาก1เพนนีมันคือ1เซนต์แล้วผมก็ใจผิดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันลงมาต่ำกว่า1ดอลลาร์จากที่สูงสุดมันคือ30ดอลลาร์นะมันต่ำกว่า1ดอลลาร์แล้วก็มันเคย average อยู่ประมาณ17 14หรือ13ใช่มันแบบโหมัน fluctuate ในมากเลยนะมันแต่มันมีตัวทำให้มันตกก็คือมันโดนแฮกใช่เดี๋ยวเรื่องประมาณแฮกเอาไว้ก่อนทีนี้แอปพลิเคชันเนี่ยยกตัวอย่างได้มั้ยฮะมีห้างร้านไหนใช้งาน Bitcoinรับเคอร์เรนซีนี้มั่งเดี๋ยวหรือพี่พูดเรื่องอื่นเดี๋ยวนะเพราะว่าก่อนที่จะมีเรื่องห้างค้ารับได้เนี่ยเราต้องดูว่ามันทำงานยังไงในการจ่ายเงินก่อนถูกไหมถูกป่ะโอเคได้ครับเพราะเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงเรื่องเงินอิเล็กทรอนิกส์อ่ะมันมีหลักการเหมือนกันนะฮะมันจะมีองค์ประกอบอยู่5ส่วนนะครับก็คือว่าอันแรกก็คือเปิดบัญชีเพื่อใช้ตัว e-money ซึ่งในกรณีของ Bitcoin ก็คือแค่ลงซอฟต์แวร์แล้วก็รีจิสเตอร์ให้ได้ address ของตัวเองขึ้นมาซึ่ง address นี้ก็จะไม่ซ้ำกับ address ของคนอื่นเป็นกี่หลักนะผมจำไม่ได้แล้ว
30กว่าหลักอ้าว address นี่เหมือนกับเป็นเลขแบบประจำตัวประชาชนนี้เลยเหมือนเลยเหมือนเลยคือเป็น serial number แต่ละคนจริงๆแล้วไม่ใช่ serial number มันจะเป็น private keyเป็น public key โทษทีเป็น public key ที่ให้คนอื่นเห็นได้ว่าคุณเป็นอันนี้เป็นของคุณคนหนึ่งก็มีหลาย wallet ได้มีหลาย address ได้มันจะเป็น1กระเป๋าต่อ1 address ซึ่ง address ก็จะเป็น public key ซึ่งคนอื่นสามารถส่งเงินมาให้คุณได้นะอันนี้เรื่องของเปิดบัญชีแล้วในระบบของเงินอิเล็กทรอนิกส์มันก็จะมีบัญชีผู้ซื้อกับบัญชีผู้ขายแต่ในกรณีของBitcoin เนี่ยบัญชีผู้ซื้อบัญชีผู้ขายเหมือนกันก็คือเป็นกระเป๋าอันนึงนะฮะคราวนี้เรื่องของการเติมเงินหรือเอาเงินเข้าไปนะครับการเติมในกรณีของ Bitcoin เนี่ยการเอาเงินจริงเอาเงินที่อยู่ในโลกของความเป็นจริงเข้าไปอ่ะก็คือต้องอาศัยตัวเทรดเดอร์ตัวคนที่รับเงินจริงแปลงเป็น Bitcoin ฮะซึ่งในที่ดังๆรายแรกก็คือเมาส์กอกแล้วก็มีรายอื่นๆที่ตามมาอีกทีหลังนะฮะแต่เมาส์กอกจะดังสุดแล้วเมาส์กอกจะดังสุดใช่เมาส์กอกเป็นคนรับเงินที่ดังสุดครับต่อมาก็พูดถึงเรื่องการชำระเงินการใช้เงินละการใช้เงินก็คือมันก็เหมือนกับการโอนเงินผ่านกระเป๋าเงินนะฮะคนขายของนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นของที่อยู่ออนไลน์เช่นเช่นเช่าเว็บโฮสติ้งหรืออะไรก็แล้วแต่เท่าที่ผมเสิร์ชดูบางอันมันก็จะมีของจริงด้วยนะของแบบอย่างเช่นขายของเป็นอะไรสักอย่างอาจจะยังไม่ถึงขนาดซื้อรถซื้อใช่ใช่ยังไม่ถึงขนาดกล้องแต่ว่าก็กล้องก็ไม่แน่เว้ยแต่ก็แบบว่าแต่ก็มีการใช้เงินบิตคอยแทนนะฮะอันต่อมาก็คือเรื่องของการโอนเงินระหว่างบัญชีการโอนเงินระหว่างบัญชีของ Bitcoin เนี่ยจะเป็นลักษณะ peer to peer เลยก็คือผมสั่งโอนเงินให้คุณพี่โอนให้ผมผมสั่งโอนเงินให้คุณผมก็จะเอา public key ของคุณมาต่อใน Bitcoin ที่ผมจะมาใส่ใน assign ให้ Bitcoin ที่ผมจะให้แล้วก็โพสต์ส่งไปใน peer ส่งไปใน peer มันก็จะค้างอยู่งั้นจนกว่าคุณจะเอา private key ของคุณเนี่ยมา assign ปึ้ง Bitcoin ก็จะกลายเป็นของคุณโดยที่คือคอนเซ็ปต์เพย์ทูเพย์คือคน2คนคุยกันและจบไม่มีตัวกลางไม่มีตัวกลางไม่มีหรอกเฮ้ยอันนี้มันจะต่างกับ PayPal ใช่คือมันไม่มีตัวกลางจริงๆเลยไม่มีตัวกลางมันไม่มีตัวกลางเลยนะระหว่างเรา2คนเนี่ยต่างคนต่างถือว่าคีย์ของแต่ละคนนั่นแหละคือกรณีเดียวกับการใช้เงินในชีวิตประจำวันอะแต่จริงมันแทร็กได้นะจริงๆมันแทร็กได้เพราะในตัว Bitcoin อ่ะมันจะมีว่าใครมาต่อ เป็น wallet service มันจะสามารถแทร็กกลับไปได้ใช่แต่มันก็คือแต่ก็ anonymous อยู่ดีanonymous เดี๋ยวนิดนึงครับผมเสริมนิดนึงเรื่อง public key เนี่ยบางคนอาจจะงงคือผมนึกถึงผมอ่านในหนังสือ The Code Book ของ Simon Singh ซึ่งเรื่องนี้สักแบบ 8-9 ปีประมาณนี้มันก็เขียนเปรียบเทียบไว้ค่อนข้างดีเค้าเหมือนเค้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเรามีที่ล็อกคนละอันฟอร์ดมีกุญแจหนึ่งผมก็มีกุญแจหนึ่งผมยื่นของให้ฟอร์ดเนี่ยผมล็อกเอาไว้ล็อกก่อนแล้วผสมให้ฟอร์ดฟอร์ดเสร็จฟอร์ดก็ล็อกไว้แล้วฟอร์ดส่งกลับมาที่กับผมก็อันล็อกของผมแล้วฟอร์ดเรากลับไปแล้วฟอร์ดก็อันล็อกของฟอร์ดแล้วฟอร์ดก็เปิดดูได้หลักการมันจะประมาณอย่างนี้เลยคือต่างคนต่างมีล็อกผมส่งให้ผมล็อกไว้แล้วฟอร์ดก็ล็อกต่างคนต่างมีคีย์คือแต่ว่าคนต่างใครล็อกซึ่งกันและกันใช่คือจริงๆแล้วมันก็คือคอนเซ็ปต์เดียวกับเวลาเราเข้าเว็บที่มันเป็นมี Secure Socket อ่ะเว็บที่มี HTTPSข้างหน้าแล้วสังเกตยังไงว่าแท็บไอ้พวกเตลัสข้างล่างจะมีลูกกุญแจแต่ลักษณะเนี้ยมันจะทำให้ช้าแต่ข้อดีของมันก็คือคนสองคนรู้ secure ใช่ผมว่าถ้าไปถึงนั้นอาจจะยากไปนิดนึงจำได้นึกถึง PGP ดีกว่า Petty Code Privacy รู้จักไหมที่เวลาส่ายอีเมลแอสซูมว่าคนฟังรู้จักแอสซูมว่าคนฟังรู้จัก PGP เนี่ยจะเป็นการใช้อัลกอริทึมของprivate public key นะก็คือว่าคุณผมจะส่งจดหมายออกไปนะผมจะ identify ได้ไงว่าเป็นตัวผมผมก็ sign มันด้วย private key ผมแล้วก็เอา public key ผมกระจายบอกว่าเนี่ยผมใช้ public key นี้นะ
คนรับก็เอารับไปแล้วก็เอา public key ผมเปิดจริงๆข้อความมันอ่านได้อยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าข้างในเนี่ยมันก็จะมีดิจิตอลซิกเนเจอร์ที่บอกว่าพอเอา public key เปิดเช็คแล้วดูแล้วว่ามันก็คือผมส่งมาจริงในกรณีนี้ก็เหมือนกันนี่จะบอกได้ไงว่ามีการรับส่งเงินจริงก็คือใช้ private key public key คู่นี้ใช่แต่คือหลอกเนี่ยมันเหมือนกับว่า2คนรู้กันโดยที่ไม่มีคนกลางแค่นั้นเองเมื่อกี้ผมขัดจังหวะว่าคือพี่จะไปยังไงต่อนะมี 4-5 องค์ประกอบอ๋อใช่องค์ประกอบสุดท้ายก็คือพูดถึงเรื่องของการเอาเงินออกการเอาเงินออกมาจากบิตคอยน์มาเป็นเคอร์เรนซีจริงก็ต้องไปอาศัยคนที่ทำเอ็กซ์เชนจ์เหมือนกันตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือมัลกอกนั่นเองนี่คืออีโคซิสเต็มของระบบอิเล็กทรอนิกส์มันนี่ดูแล้วทุกอย่างมันอยู่บนออนไลน์หมดเลยนะคือผมกับพี่ต่างคนต่างลงโปรแกรมใช่ออนไลน์ peer-to-peer เข้าอินเทอร์เน็ตออนไลน์หมดมีเมาส์กอกตัวอย่างผู้ที่ทำที่เมาส์กอกตัวเดียวเลยที่เป็นตัวเชื่อมว่ามันจะเข้าไปที่เงินจริงใช่จะได้เงินจริงมาจากอย่างเมาส์กอกใช่ไหมหรือเทรดหรือเอ็กซ์เชนจ์รายอื่นก็มีเหมือนกันอ่ะจะมีอะไรต่อไหมว่าผมจะมีคำถามแล้วผมเริ่มนึกออกพอผมนึกไปถึงว่าแล้วอย่างนี้รัฐบาลหรือว่าห้างร้านหรือใครแล้วใครที่อย่างผมเจออย่างเคยยกตัวอย่างก็คืออาจจะไปเร็วไปนิดนึงนะถ้าเกิดพี่มีหัวข้ออื่นพี่ก็คืออย่างตัวอีกตัวนึงที่ดังก็คือ Trade Hill ใช่ Trade Hill ก็จะดังเหมือนกันโดยเฉพาะช่วงที่มอกอกโดนแฮกไป Trade Hill เนี่ยเป็นรายใหญ่เลยช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดได้แล้วรัฐบาลแต่ละรัฐบาลน่าจะมองบิตคอยด้วยแบบไม่น่าจะไว้ใจนะใช่เพราะไม่น่าจะยอมรับเขาคอนโทรลไม่ได้เขาคอนโทรลไม่ได้อยู่มีคนฉีดเงินเข้ามาในระบบสามารถที่จะเอาเงินเขาออกมาได้เรื่องหลักๆผมว่ามันเป็นเรื่องที่อโนนิมัสมากกว่าที่ทำให้คือเนื่องจากว่าระบบมันเป็น peer to peer แล้วก็ไม่มีอะไรนอกจาก address ซึ่งเป็นการระบุตัวตนคือมีแต่แฮชเดียวที่รู้ที่บอกว่าการแลกเปลี่ยนแต่มันไม่ระบุว่าเงินวิ่งจากไหนไปไหนมันแท็กไม่ได้มันคือมันยิ่งกว่านอมินีอ่ะเดี๋ยวนะอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเงินแท็กได้ว่าจากไหนไปไหนแต่ว่าพอมันเข้าไปอยู่ในตลาดแล้วมันไม่รู้ว่ามันเป็นใครนะใช่แต่ว่าทรานแซคชันทุกอันเนี่ยเนื่องจากว่าอัลกอริทึมในการเช็คเนี่ยมันจะมีการยืนยันผ่านเพียร์คือหมายความว่าเครื่องที่อยู่ในระบบเนี่ยจะต้องมาทำการยืนยันให้ครบ6 transaction ถึงจะโอเคนะต้องมี6เครื่องที่มองเห็น transaction นี้แล้วถึงจะยืนยันใช่เพราะเพื่อกันการที่คุณสวมรอยเอาบล็อกเนี่ยไปเสียบไปให้อีกคนนึงรับรองกันเองไม่สมมุติว่ามันป้องกันกรณีที่ผมมีสมมุติผมมี1 Bitcoin ผมให้คุณแล้วผมว่าผมจะเอาบล็อกเนี่ยคนอื่นเพราะฉะนั้นมันต้องมีการยืนยันเฮ้ยผมเนี่ยให้คนนี้ไปก่อนนะการให้ครั้งต่อมาของผมเนี่ยไม่ไปแล้วคนอื่นเพียเนี่ยจะเป็นเพียจะเป็นคนพรูฟเซอร์ไฟให้กึ่งแล้วไอเพียมันก็จะวิ่งต่อเพื่อเซอร์ไฟคิงมันก็จะขายครับมันก็จะรู้กันไปเรื่อยๆมันคนคิดนี่มันเก่งคนคิดนี่ใช่คนคิดออกแบบกลไกไว้ค่อนข้างดีมากในเชิงของแฮกกิ้งแล้วในเชิงของการแฮกเงินในระบบเนี่ยค่อนข้างยากแต่มันก็ยังแฮกได้ในจุดอ่อนที่อยู่ที่ PC เพราะว่าไฟล์ที่เก็บไว้ใน PC เนี่ยมันเกิดจากการเขียนโปรแกรมแล้วเก็บวอลเล็ตพวกนี้ซึ่งมันก็มีโอกาสที่แฮกได้ถ้าเกิดมีใครทำเครื่องเป็นซอมบี้ใช่ไหมคอนโทรลไปแล้วก็เราดันเก็บเงินของเราไว้ก็อาจจะถูกขโมยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวอีโคซิสเต็มของ Bitcoin ดูแล้ว secure หลักการน่าสนใจนะคือแต่ว่าไอ้จุดอ่อนหรือ weakest link เนี่ยอันนั้นมันเป็นเรื่องของอาจจะเป็นคุณไม่ดูแลวิธีการเก็บไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเครื่องคุณเองใช่ซึ่งมันก็เป็นวิธีพื้นฐานอยู่แล้วถูกไหมจะเป็นอะไรก็ตามแต่แม้แต่อีเมลก็เหมือนกันเป็นวิธีพื้นฐานใช่คือที่พูดอันนี้เพราะว่าข่าวบิตคอยน์ได้เกิดขึ้นมาเพราะว่าเข้าใจว่าเมาส์กอกโดนแฮกขโมยเขาไม่รู้ทำอะไรข้อมูลเนี่ยแต่ว่ามีการแทมเปอร์ข้อมูลแล้วก็แบบทำให้
ทุกคนเกิด question mark กับ security ของระบบค่าเงิน Bitcoin ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการแฮกที่ตัวเทรดมันไม่ได้เป็นการแฮกที่ตัว Bitcoin แฮกที่ตัว Exchange ใช่แฮกที่ตัว Exchange เทรดเงินทีนี้ก็อันที่1อ่ะนี่แต่ว่ามันเป็นการแฮกที่ถูกจุดมั้ยเพราะว่ามันเป็นการแฮกจากระบบ Bitcoin เยอะที่สุดแล้วอ่ะ Exchange จาก Bitcoin วิ่งกลับมาเป็นเงินหลักไงอ๋อใช่ที่มีทั้งวอลุ่มก็เยอะแล้วตัวมันเองก็เป็นตัวเปลี่ยนเงินด้วยใช่เปลี่ยนเงินจากเงินที่ไม่มีค่าในชีวิตจริงเป็นเงินที่มีค่าในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นก็ทีนี้ข่าวที่1ก็คือว่าเมาส์กอกโดนแฮกนะครับอันนี้เป็นข่าวที่อ่านแล้วได้ข่าวแล้วออกถึงได้ไปนั่งอ่าน Bitcoin ข่าวที่2ก็คือว่าอันนี้เป็นข่าวฮาๆมันก็คืออย่างเพิ่งออกมาในบาซาร์ลาวก็คือมีการรีพอร์ตออกมาว่าซึ่งไม่ได้รับการคอนเฟิร์มจาก ABC News ของออสเตรเลียคือค่ายสถานีโทรทัศน์ ABC ออสเตรเลียมีการจับพนักงาน IT แล้วพนักงานเนี่ยที่แอบเอาใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัทเนี่ยมาทำ mining bitcoin โอ้ก็คือว่าเอาโปรแกรมมาลงเพื่อการขุดทองในหา bitcoin ให้เจอเอาเครื่องบริษัทมาทำอ่ะรันมันไปทั้งวันทั้งคืนผิดตรงๆอยู่แล้วเอออันนี้ผิดเลยนะเพราะจริงๆแล้วมันจริงมันประเด็นมันถ้าเปลี่ยนจาก bitcoin เป็นอย่างอื่นก็ผิดเหมือนกันเออใช่มาปล่อย bittorrent ก็เหมือนกันจะคอนเทนต์อะไรก็ตามเหอะคุณเอาบริษัทเครื่องบริษัทปล่อยบิตทอร์เรนต์ยังไงคุณก็ผิดเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนี่เขาทำมาขุดบิตคอยน์แต่ข่าวอีกอันนึงที่คอนเซิร์นถึงขนาดที่ระดับถึงขนาดระดับวุฒิสภาวุฒิสมาชิกของสหรัฐก็คือบอกว่าบิตคอยน์ถูกเอาไปใช้เป็นการเทรดระหว่างตัวพวกยาเสพติดเอออันนี้เครือข่ายยาเสพติดอ๋อเหรอครับคือเนื่องจากว่ามันอนอนิมัสไงคือลองคิดดูว่าระหว่างคุณขนแคสฟอกเงินคุณขนแคส10ล้านเนี่ยไปจ่ายให้กันเนี่ยมันเป็นเรื่องลำบากใช่ไหมคุณจะเอาเงินสด10ล้านเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปใน Exchange เปลี่ยนเป็น Bitcoin โอน Bitcoin เสร็จอีกคนมาเอาไป Exchange โอนเข้าธนาคารมันก็ Anonymous อ่ะไม่รู้เรื่องเงินก้อนนี้ของใครไม่รู้รู้แต่10ล้านรู้แต่ว่า10ล้านอ่ะผมมี10ล้านเงินนี้คุณแท็กได้มั้ยอ่ะว่าไปที่ใครไม่รู้มันบอกไม่ได้ใช่คือถ้าจะแท็กก็แท็กตอน exchange กลับสมมติถ้าเป็นแต่มัน exchange กลับไม่ได้เพราะมันก็อาจจะเป็นเงินที่มันเป็นเงินอื่นสมมติผมเป็นเจ้าของยาเสพติดคุณซื้อยาเสพติดผมใช่ไหมคุณเข้า bitcoin สิบล้านคุณกระจายผมบอกว่าเฮ้ยผมมี wallet อยู่ร้อย wallet ผมสร้างร้อย wallet เลยคุณโอนเงินให้ wallet นี้เท่านี้รวมแล้วสิบล้านแล้วผมก็ไปกระจายถอนจะไปผมก็ไปหาเทรดฮิลบอกเทรดฮิลผมขอแลกเป็นเงินเท่านี้ US ดอลลาร์ผมไปเมาส์กอกขอแลกเงินออกมาลองคิดดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นตามไม่ได้มันกลายเป็นการฟอกเงินทันทีเออทันทีเลยแต่ว่าในประเด็นของที่สมาชิกคือเขาแค่ยกประเด็นใช่ไหมเขาแค่ยกประเด็นว่าบิตคอยน์อ่ะถูกเอาไปใช้ในการฟอกเงินมีช่องทางให้ทำได้ซึ่งมันทำได้อยู่แล้วแล้วทำได้จริงด้วยAnonymousแล้วจะไปกันยังไงก็กันไม่ได้ liquidity ดีกว่า cash นะแต่ anonymous น้อยกว่า cash นิดนึง anonymous น้อยกว่า cash ถ้าน้อยกว่านิดนึงเพราะ cash นี่คือแรกปุ๊บก็ไม่มีทางอันนี้ยังมีไฟล์มีอะไรใช่ไหมยังมีพอ track ได้แต่ใครจะ track โอเคแล้วจะ track แล้วไปถึงใครแล้วกฎหมายข้ามชาติอีกยากแต่ liquidity ดีกว่า cash หรอในเมื่อมันยังไม่ได้รับ liquidity ดีกว่านะ liquidity คือความสามารถในการเปลี่ยนแปลงในการ form ในการโอนย้ายนี่คือพูดถึง liquidity แต่ว่ามันจะโอนเพราะว่าแหล่งที่รับเงิน Bitcoin มันไม่เยอะไงคืออ้าวแต่ว่ามันเหมาะสำหรับฟอกเงินเลยไงมันกระจายเงินคือ10ล้านแต่ละกระจายเป็นกลายคนละ20ย่อยๆอย่างเงี้ยดอลลาร์แล้วก็วิ่งต่อไปแล้วเปิด wallet เยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็ list wallet ให้เลยว่าคุณโอนให้ wallet ไหนบ้างถ้าเกิดถอยหมดเงี้ยถอยกลับมาถ้ามันดูแล้วมันน่าสนใจมีความน่าสนใจในการที่จะเข้ามาผลิตไอ้การใช้เงินก้อนนี้ดูแล้วมันน่าสนใจนะกลับมาที่กระบวนการผลิตละกระบวนการผลิตคือเราเอาคอมพิวเตอร์มาเครื่องนึงลงโปรแกรมแล้วเราก็ขอจอยเพื่อที่จะ peer to peer หรือเพื่อทำการ mining เนี่ยนะเครื่องนี่ก็คือใช้เครื่องโน้ตบุ๊กธรรมดาได้เลยเครื่องอะไรก็ได้ที่รันโปรแกรม Bitcoin ซึ่งมันไม่ได้แต่แน่นอนเนี่ยเครื่องยิ่งเยอะแรงยิ่งเยอะมันก็น่าจะขุดได้เก่งขึ้นมันมีอย่างนี้ก็คือว่าจังหวะถ้าอัลกอริทึมตามจำนวนคำนวณได้แมทเนี่ยบล็อกแรกๆอ่ะจะหาง่ายกว่าซึ่งมันนานแล้วล่ะใช่มันผ่านไปนานละตั้งแต่ปี2009ใช่บล็อกหลังๆเนี่ยจะใช้เวลา
มากกว่าเพราะว่าปริมาณการ trial and error ที่จะเจอเนี่ยมันจะมากกว่าละเพราะฉะนั้นถามว่า performance ของโน้ตบุ๊กณปี2009อ่ะ performance เท่านี้เอามาใช้ณปัจจุบันเพื่อหาบล็อกของ Bitcoin อ่ะโอกาสยากมากที่จะใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเนี่ยหาบล็อกที่มาต่อในลิงก์อ่ะเจอโอกาสยากมากเพราะคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นสเปคนั้นที่หมายถึงว่าคือมันเหมือนกับว่าเวลาเหมือนกับแฮชทำแฮชชิ่งของบล็อกที่แมทช์แค่1อันเนี่ยกับบล็อกที่สมมุติแสนนึงอ่ะแสนบล็อกคุณแรนดอมมาแล้วคุณเจอบล็อกนี้ซึ่งมีไปแล้วแล้วคุณต้องเอามาต่อความยากของมันมันจะเพิ่มขึ้นเป็นระดับ exponential เลยนะยิ่งช้ายิ่งยากมากยิ่งช้ายิ่งยากมากและมูลค่าก็น้อยลงถูกแล้วคุณจะเริ่มต้นหาบิตคอยน์คุณต้องเริ่มวันนี้ถ้าอยากจะหาจริงเพื่อจะหาบล็อกที่มันยังหาไม่เจออยู่เพราะนั้นก็คือถูกว่าล่ะถ้าคุณไปตามวิถีทางที่ถูกต้องเนี่ยคุณต้องใช้เครื่องที่แรงและคุณต้องทำให้เร็วที่สุดแต่ถ้าคุณจะโกงคุณต้องแฮกเลย ถูกไหม มันยากเลยนะถ้าฟังอย่างนี้คุณนึกออกเลยทิ้งไว้อีกสักปีนึงแล้วยิ่งแบบคุณเจอมันก็แบบคุณไปใช้วิธีไมนิ่งธรรมดาคุณก็เจอหมุนค่าที่แบบกระจิ๋งนึงอ่ะใช่หรืออีกอย่างหนึ่งที่เขาทำกันก็คือการเล่นค่าเงินเล่นกับค่าเงินก็คือดูเหมือนเล่นค่าเงินปกติครับจากบาทเป็นยูเอสดอลลาร์อะไรเงี้ยปกติก็นั่งมอนิเตอร์ช่วงนี้เงินมันลงเท่านี้ปุ๊บเอาเงินจริงยัดใส่เข้าไปเป็นเรื่องของการเทรดเลยโอ้นี่ยากเลยนะเออแล้วก็มานั่งเดาเฮ้ยพรุ่งนี้มันจะขึ้นไหมถ้าขึ้นเทรดกลับอันนี้เป็นการทำฟอเร็กซ์แล้วเนี่ยเออใช่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 นี่มีคนทักเล่นเยอะมากที่เมืองนอกอ๋อมีเหรอมีโอ้นี่คือการคือเหมือนเล่นเงินปกติอะครับแต่คือมันก็ต้องอาศัยดวงอะอาศัยแบบเฮ้ยมันจะมีการถ้าแฮกก็ปั๊บซวยเลยอะคือเงินที่ใส่เข้าไปนี่ปึ๊บหายไปเลยอะซึ่งมีไงซึ่งมีคนบอกว่าผมจำไม่ได้ว่าก็ใครบางตัวอย่างอาจจะไม่ชัดนะอย่าง Electronic Frontier Foundation ซึ่งผมก็ไม่ได้อ่านว่าเขาเป็นองค์กรประเภทไหนประกาศไม่รับบิตคอยน์เขาเหมือนกับว่ารับบริจาคหรือทุกอย่างนะเขาประกาศเขาก็ไม่ได้จะรับบิตคอยน์คือเนื่องจากว่ามันนี่คือข้อเสียของ peer to peer จุดนี้ก็คือไม่มีคนมาคอนโทรลค่าเงินใช่ถ้าอย่างสมมุติเป็น currency ที่มีองค์กรที่มาควบคุมค่าเงินเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้เงินมันสวิงขนาดนั้นสวิงแบบมากมากสามสิบยูเอสดอลลาร์เหลือหนึ่งเซนเนี้ยหนึ่งเซนมันมากมันภายในเวลาอันสั้นด้วยมันกราฟมันวิ่งแบบขึ้นแล้วลงแบบผิดปกติเป็นเหวเลยอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงอยู่แล้วหมดแล้วคิดว่าแบบคือถ้าจะลองเล่นเนี่ยแนะนำให้ค่อยๆจะเย็นๆอย่าไปโลภกับมันมากพอเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแบบเสิร์ชวิกิพีเดียนอกจากจะอธิบายบิตคอยน์ซึ่งผมยอมรับผมไม่เก็ตพอมาอธิบายเนี่ยผมเริ่มเข้าใจละหลักการแล้วมันจะมีเรื่องถ้าไปดูในรายละเอียดนะครับในวิกิพีเดียมันจะมีแม้กระทั่งสเปคของคอมพิวเตอร์ที่เอามาทำไมนิ่งบิตคอยน์เนี่ยผมมันลงกันละเอียดมากเลยนะว่าเป็นสเปคเครื่องประเภทไหนประมาณทำได้เท่าไหร่หรืออะไรยังไงผมจำไม่ได้แล้วแต่แบบอ่านแล้วตกใจมันโหทำกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยแต่ถ้าในทางกลับกันนะถ้าพี่นรุดมบอกว่าเนี่ยยกตัวอย่างไอ้นุชกระบวนการที่ใต้ดินไม่ว่าจะเป็นคาสิโนหรือยาเสพติดข้ามชาติเนี่ยคุณคิดดูแล้วกันว่าอัพไซด์มันสูงมากไงเฮ้ยถ้ามันเวิร์กนะโอ้โหรัฐบาลหนาววูบเลย อย่าว่าแต่คาสิโนแกมเบิลลิ่งออนไลน์นี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะแต่ว่าการจะเปลี่ยนจากเงินปกติเป็นบิตคอยน์เนี่ยคือผมมองว่าเขาคงไปคอนโทรลให้ตัวเทรดอะคนที่แอคเคนต์เงินมากเข้าใจว่าเมาส์กรอกเอาแต่ว่าเมาส์กรอกอยู่ดูแค่เมาส์กรอกนะเมาส์กรอกแอคเคาท์ที่ใช้ในการเทรดมีแค่อีเมลนะครับโทษทีไม่มีชื่อใครเลยใช่ใช่นั่นแหละนั่นที่ผมบอกในวิกิพีเดียของเมาส์กรอกเปิดบัญชีจริงในญี่ปุ่นเขามีแค่อีเมลอะเปิดบัญชีได้อะถ้าอย่างไปอยู่แถวๆหมู่เกาะอะไรสักอย่างนี่ก็คงจะมึนตึ๊บนี่ขนาดญี่ปุ่นนะนี่ขนาดญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นยังนี่ถ้าเกิดไปพวกประเทศที่หมายว่ามีมินเมย์นี่บอกว่าเขาหลับตาข้างสวิตอะไรอย่างเงี้ยแบบอย่าง British Virgin Island หรืออะไรที่แบบว่าพวกที่บอกกฎหมายเปิดเสรีกว่านี้ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันใช่อาจจะเป็นช่องทาง
น่าสนใจรู้สึกว่าช่างคุยตอน207กลับมาเป็นช่างคุยอีกครั้งหนึ่ง คือมันกลับมาเป็นฮาร์ดไซด์ระดับหนึ่งเลยนะคือมันเป็นนับถือแต่เดี๋ยวนะครับผมก็ลืมถามไปบิตคอยครั้งแรกทำนี่คนญี่ปุ่นทำพี่รู้ไหมหรือเรามีใครพอร์ตอ่านเจอไหมมันทำด้วยความสนุกหรอไม่ใช่ PhD โปรเจกต์ปริญญาเอกของใครของญี่ปุ่นคนนั้นใช่ไหมน่าจะใช่ครับเป็นคงจะเหมือนบิตทอร์เรนต์เหมือนหรือว่า Napster อะไรอย่างนั้นไม่ไหวคือคิดแล้วก็ผมเท่าที่ดูคร่าวๆนะครับเขาก็ไม่เชิงว่าทำเล่นๆนะเพราะว่าเขาก็มีความคิดอยู่เหมือนกันว่าเขาอยากได้ economic system แบบใหม่ที่ชุมชนเป็นคนคอนโทรลเขาก็ทำนำเสนอออกมาแล้วก็มีคนเห็นด้วยเข้ามาลงทุนกับเขาแล้วก็สร้างระบบของบิตคอยน์ออกมาก่อนจะออกมาเป็นบิตคอยน์เนี่ยมันจะมีสเต็ปก่อนหน้านี้ที่แบบดูน้อยกว่านั้นก็คือเกมไอ้เงินในเกมแล้วก็ถ้าเหนือจากเงินในเกมก็คือ Half-Life ดีกว่าเออก็คือ Half-Life ก็ขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือไอ้ Second Life Second Life ก็ขึ้นมาอีกนิดนึงคือ Second Life มี Facebook อันนี้ก็มี Facebook อ่ะเอาเงิน Facebook ก็มีปกติเป็นเงินที่ Facebook ใช้ใช่ไหมแล้วก็เล่นในเกมทั่วไปคือเหตุผลก็คือแบบเพื่อใครที่จะเอาเงินจริงมาเอาเงินไปกองไว้ที่ Facebook แล้วก็คุณก็ใช้เงินอันเนี้ยเป็นตัวจ่ายเงินในเกมแทนเพื่อที่จะเก็บค่าธรรมเนียมแต่กรณีนี้ก็คือเจ้าของระบบก็คือ Facebook ก็คือมีคอนโทรลเลอร์ใช่มีคนเก็บหลอกมีอะไรให้ซึ่งมันจะต่างกับ Bitcoin Bitcoin ไม่มีคอนโทรลเลอร์โอ้นึกถึงอย่างองค์กรที่เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่การเงินของแต่ละประเทศนี่เหนื่อยเลยนะคือแค่ US Dollar นี่กูอย่างอเมริกาคุมแค่ปลอมแบงค์สหรัฐซึ่งปลอมเงินเข้าใจว่าป้าจะปลอมเยอะมากที่สุดแบงค์นึงเลยก็เหนื่อยเลยนะคุณยังต้องมาดูบิตคอยน์คุณต้องมาดูเงินในเกมคุณต้องมาดูว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้เกิดขึ้นมาเราต้องคำถามแรกเลยเราต้องคุมหรือต้องไม่คุมก่อนถ้าเราต้องคุมเราต้องคุมยังไงเนี่ยเราจะเข้าไปดูยังไงแล้วมีใครเข้าใจบ้างในบริษัทนี้ใช่คิดก็เหนื่อยเพราะว่าเรามีเงินในบิตคอยน์ปั๊บเราแปลงเงินในบิตคอยน์เป็นเงินในเกมแล้วเอาเงินในเกมแลกเปลี่ยนกันแล้วก็แบ่งกับเงินในเกมเป็นบิตคอยกับก็อาจจะเป็นไปได้กลายเป็นการลักษณะการคือเพิ่มเชนของการฟอกเงินเพิ่มขึ้นเนี่ยคือแต่ว่าในกรณีของการที่ใช้อย่างพวก Facebook เงินใน Facebook เพื่อฟอกเงินเนี่ยโอกาสค่อนข้างยากกว่าอ่านั้นยากเพราะว่ามันลิงก์กับตัวตน identity ของคนเยอะมากมันมีอ้างอิงหลายๆตัวแล้วมันมีเฟรนด์มีระบบมีอะไรที่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าฟอกเงินผ่านเฟซบุ๊กเอาขัดยากฟอกเงินผ่านเพย์พาลอ่ะง่ายกว่าเพราะว่าเพย์พาลอ่ะระหว่างการส่งเงินไม่ได้ส่งไอเดนติตี้ไปแต่เฟซบุ๊กก็ไม่เฟซบุ๊กเก็บทุกเรคคอร์ดเลยอ่านจากวิกิพีเดียเพย์พาลเองณวันนี้ก็ไม่รับบิตคอยน์นะจากในวิกิพีเดียพูดเหมือนกับว่าเพย์พาลเจอปัญหาว่ามีคนจ่ายเงินด้วยบิตคอยน์พอเพย์พาลรับเสร็จปุ๊บคนที่จ่ายก็มาอ้างว่าเออมีคนมาอ้างว่าอันนี้ฟรอดเลยสักอย่างสุดท้ายเพย์พาลไม่สามารถคอลเลกเงินก้อนนี้ได้มันมีเรื่องการซึ่งสุดท้ายเพย์พาลเลยตัดสินใจไม่ยุ่งกับบิตคอยน์แยกออกไปก็ผมคิดว่าส่วนใหญ่ก็คงจะไม่คิดจะยุ่งเท่าไหร่นะมองแบบ แปลกๆอยู่ว่าจะเอาหรือไม่เอามันยังไงดีวะกับบิตคอยน์ตัวพี่นฤดมเองตอนแรกที่บอกว่าอ่านเนี่ยเพราะว่าต้องไปดูเรื่องของไมโครเพย์เมนต์เรื่องเพย์เมนต์หลายเรื่องเลยแล้วบิตคอยน์นี่ขึ้นมาเป็นแค่ว่าขึ้นหนึ่งในหัวข้อที่ผมต้องเจอเช่นก็มันก็ไม่ต่างกับตัวเงินใน Second Life คือตอนนั้นเนี่ยผมลิสต์มันอยู่ในหัวข้อเดียวในระนาบเดียวกับ Second Life ในระนาบเดียวกับพวกเงินที่อยู่ในพวก Facebook อะไรพวกนี้ก็ตามแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้ลงลึกไปถึงขนาดที่ว่าเฮ้ยมันจริงๆแล้วมันไม่เหมือนมันเป็นอีกเคอร์เรนซีนึงเฉยเลยมันเป็นอีกเคอร์เรนซีนึงเลยแล้วโดยส่วนตัวเป็นไงครับรู้สึกยังไงกับบิตคอยน์หรือว่าอาจจะเป็นอย่างนึงที่แบบว่าปีหน้าก็ไม่ใครพูดถึงแล้วล่ะมันจบไปแล้วหรือว่ามันคืออันตรายหรือมันยังไงผมโดยส่วนตัวนะมันจะมีช่วงของมันคือหมายความว่าในการเชื่อใจกันเนี่ยมันเหมือนกับทำไมยุคนี้คุณไป RCA ทำไมยุคนี้คุณไปหลังสวนเพราะว่าคนเข้าไปกันถูกไหมอีโคโนมีซิสเต็มโดยอาศัยเพื่อนเนี่ย
อาศัยเพียร์เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าคนเข้าไปทางไหนกระแสก็จะกระแสก็ตามไปทางนั้นเพราะฉะนั้นบิตคอยน์เนี่ยมันโอกาสความเสี่ยงของมันก็คือเหมือนกับถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยกับบิตคอยน์เขาก็ดำออกแล้วเขาก็ไปหาที่ใหม่ซึ่งมีให้เห็นแล้วจาก30เหรียญลงมาเหลือ1ใช่ซึ่งโอกาสแบบนี้มันเกิดขึ้นง่ายมากเอาถ้านึกถึงพวกผับหลังสวนผับ RCA ว่าทำไมมันเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆ อ่ะก็จะเป็นลักษณะเดียวกันคือเมื่อไหร่เพียเพื่อนเพื่อนๆไปเพื่อนๆไปอยู่ในนั้นเราก็ไปกันเหมือนกับที่เราเปลี่ยนจากไฮไฟเป็น Facebook ใช่นั่นแหละนี่คือข้ออันตรายของต้องจับจังหวะดีๆจังหวะเข้าและจังหวะออกของการเข้าไปอยู่ในบิตคอยน์คุณต้องจับจังหวะมันจะมีจังหวะอยู่ช่วงเวลาพีเรียดนึงเท่านั้นอ่ะซึ่งผมว่ามันผ่านมาแล้วตอนนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าไม่รู้มันเป็นช่วงเวลาพิสูจน์ตัวเองไม่รู้มันลงมาก็ยังขึ้นหรือมันลงไปเลยใช่นั่นแหละคือมันเป็นการลงทุนที่เสี่ยงที่สุดแล้วอาจจะถ้ามันขึ้นมันก็คือขึ้นแต่มันจะขึ้นถึงแค่ไหนแล้วมันจะตกในช่วงเวลาวินาทีเดียวมันอาจจะเป็นแบบหลังสวนก็ได้ที่พอตกลงมาแต่ก็นิ่งๆแต่ก็ยังพอมีคนมาชัวร์อยู่เทียบอย่างนี้พอจะเข้าใจไหมเนี่ยแต่ว่าหลังสวนที่ผมว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่นึกไม่ออกว่าล่ะมันผมไม่รู้ดิผมนึกไม่ออกว่าตอนนี้มันยังมีคนไปเที่ยวที่นั่นอะไรกันอยู่หรือเปล่านะไม่รู้แต่วันนี้มีรัชดามีอะไรในการเที่ยวคือเที่ยวแค่ให้เข้าใจเฉยๆแต่ถ้าอย่างว่าเรานึกถ้าในตลาดฝรั่งจะเห็นชัดเจนว่าอย่าง MySpace เนี่ยยุคหนึ่งเป็นทุกคนทุนต้องเข้า MySpace เดี๋ยวนี้ทุกคนต้อง Facebook แล้วก็แบบ MySpace กลายเป็นการลงทุนที่ราคาแพงมหาศาลของรูเบิร์ตมาดอกเลยอันนี้ Bitcoin ก็แบบถ้าเกิดใครรับคิดว่าจะรับเงินบิตคอยศึกษามันให้ดีๆดูซิว่ามันเป็นกระแสหรือว่ามันอยู่ได้จริงหรือว่าคุณต้องการอะไรกับมันถ้าเกิดว่าคุณผมนึกไม่ออกคือตัวที่มันเป็นจุดแปรผันจริงคือเงินที่เข้าระบบจริงอย่างเมาส์กรอบจริงมันจะอยู่ได้หรือเปล่ามันอยู่ได้จริงหรือเปล่าสมมติว่ามันอยู่ได้จริงแล้วถ้าวันนึงมันบัสขึ้นมาหรือว่าอย่างโดนแฮกอย่างเงี้ยคุณต้องรับความเสี่ยงมันได้นะสูงมากเลยนะก็แล้วเมาส์กรอกจากองค์การอย่างว่าอย่างที่ว่าอีเมลเดียวเปิดให้เข้าได้อ่ะคือเราไม่รู้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะเทคแอคชั่นอย่างไรกับองค์กรแบบนี้นะก็มีเพื่อนมาช่างคุยตอน207น่าจะพอแค่นี้จุใจอย่างที่อยากฟังผมไม่แน่ใจว่าคนฟังจะเข้าใจหรือเปล่าจะเข้าใจสักประมาณเท่าไหร่นะแต่คนจัดเข้าใจแล้วถือว่าบรรลุแล้วบรรลุมาถึงประสบการณ์จัดแล้วอาจจะลองเล่นๆออกแนวแบบไปลอง exchange เงินดูสัก 2-3 US ดอลลาร์เล่นเป็น 2-3 แสนเฮ้ยไม่ใช่ให้ลองดูก่อนว่ามันโอเคไหมอะไรอย่างงี้ Ford เองไม่เคยใช้ไม่เคยแต่เคยมั้ยมั้ยเคยคือยังไม่เคยลงโปรแกรมเลยดีกว่ายังไม่เคยมีเลยแต่คือผ่านตาผ่านหูมาแล้วแบบมีคนเคยเล่นแล้วแบบเฮ้ยเปิดเครื่องไว้เฉยเนี่ยอยู่ๆก็ได้เงินมา50เซนอะไรเงี้ยก็แบบมันก็เป็นมีเพื่อนปอดพูดอย่างนั้นจริงๆใช่ก็คือเปิดเครื่องเล่นๆอ่ะเหมือนกับเมื่อก่อนที่เขาเปิดเฟติอ่ะเฟติที่มันเป็นขอใช้ CPU อะไรก็เปิดเหมือนเขาคงคิดอย่างนั้นนะก็เปิดเล่นๆเปิดไปถ้าสองสามวันอ้าวอยู่ๆก็ได้เงินมา50เซนอะไรเงี้ยก็โอเคก็โอเคแต่ก็คือก็เฉยๆอะไรเงี้ยก็ไม่สนใจก็ไม่สนใจเพราะว่ามันก็มัน50เซนเนี่ยถ้ามัน500เหรียญนะว่าไปอย่างใช่คือประมาณว่าคนเหมือนก็เปิดเล่นๆมากกว่าแล้วแบบมันได้มาอยู่มันก็ได้มาก็ไม่ได้สนใจว่ามันจะแค่ไหนไงแต่ไม่ได้สนใจจริงใช่ก็คือเขาก็อันอินสตอลออกมันเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคนช่วงแรกแค่จริงไม่ได้มีการใช้เงินจริงไม่ได้มีอะไรเลยก็เปิดเป็นกระแสการเปิดเล่นทุกคนก็ช่วยกันครีเอทขึ้นมาเฉยเลยใช่แล้วก็ไปเป็นฟองสบู่ไม่มีนี้จริงใช่เป็นไม่ได้ประมาณนั้นครับแต่นับถือคนทำมันคิดมันอาจจะเป็นต้นแบบของเงินอนาคตต่อมาก็ได้มันคิดเก่งว่ะมันเก่งว่ะโอเคเราถ้ามีคำถามนะครับก็มาโพสต์ถาม twitter.com/@nanudom อย่าถามผมนะครับผมไม่รู้เรื่องแล้วผมก็เชื่อว่าพี่นุดมคงตอบไม่ได้ทุกคำถามหรอกแต่อาจจะชี้ไปให้คุณไปที่ลิงก์เนี้ยไปอ่านต่อแล้วกันนะผมก็อ่านได้แค่นี้ก็ NARUDOM นะครับถ้า Ford ก็คือ @FORDANTITIUST Ford Trustผมก็มาที่ช่างคุย CHANGKHUI นะครับมีคำถามมีหัวข้อลองถามมาดูเพราะเอิร์นและบิตคอยก็มีคุณ NYDT มั้งถามมาเหมือนกันว่าไอ้บิตคอยมันยังไงเหรอเห็นเพื่อนเปิดเครื่องเพื่อจะ mining หาเงินกันใหญ่เลยก็ผมไม่แน่ใจว่าผมตอบคำถาม
ได้ตรงตอบไม่ตรงคำถามหรือเปล่านะครับแต่ว่าน่าจะเห็นภาพรวมของบิตคอยน์ว่าคืออะไรทำงานอย่างไรเอาไปใช้ที่ไหนความเสี่ยงมันเป็นยังไงก็น่าจะพอละถ้าลึกๆเนี่ยลองอ่านดูเพราะว่าค่อนข้างแมทบวกกับเศรษฐศาสตร์พอสมควร 2.7 มีเท่านี้เดี๋ยวเราลาไปพร้อมๆกันโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ